เดี๋ยวเรามาทำการปล่อยว่าวนกพิราบตัวอะไรครับตามันมีจิ๋มมันมีจิ๋มใช่ไหมครับตัวคู่อะไรตัวคู่อ๋อมันมีไอ้จุ้ยตาท่านชมเรามาดูกันนะครับมันเหมือนนกเลยเนาะตาเนาะตานี่ก็ทำปินเหมือนกันนะครับเนาะดีใส่หูนี่จะดีเฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องฟูแมงนกสติเดียนะครับผมโอเคครับท่านชมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการปล่อยว่าวนกพิราบตัวอะไรครับตาตัวเมียหรือตัวคู่ครับมันมีจิ๋มมันมีจิ๋มใช่ไหมครับเนี่ยก็เรียกตัวคู่อะไรตัวคู่อ๋อมันมีไอ้จุ้ยแต่ชอบเอาละครับก็เป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราปล่อยกันเลยดีกว่าน้องตาว่ามันจะขึ้นสวยงามสักเพียงไหนมันจะขึ้นเป็นแบบไหนนะท่านชมเรามาดูกันนะครับมันเหมือนนกเลยเนาะตาเนาะตานี่ก็ทำปินเหมือนกันนะครับเนาะเรียนแบบจินตนาการจากจินตนาการดีว่าทำยังไงรูปร่างมันใกล้เคียงกันเนาะเห็นเลยครับตอนนี้ถ้าลมตอนเย็นๆนะมันจะขึ้นนิ่งนิ่งเหมือนเมื่อกี้เนี่ยครับเพราะพวกนี้ปีกมันไม่สัมผัสกันเห็นไหมล่ะครับปีกมันกลางก็ปะทะลมอ่ะมันไม่หลบลมไม่หลบลมมันจะโอบเชิบมันจะเปรี้ยวกว่ากันนะครับมันจะเรียกนกตัวผู้ตัวเมียเลยเนี่ยเนี่ยแต่มันควงอย่างเงี้ยดีแล้วที่เขาชอบควงนี่อีกก็มีอีกแกแต่ย้ายมันตกไปแล้วกันนี่ข้อแม่อยู่ตาทำไม่ให้ตกเนี่ยถ้าควงถึงดินนี่แสดงว่าไม่ผ่านตาจะทิ้งทันทีเลยแล้วไม่เอาเลยแล้วถือว่าไม่ผ่านฝีมือตาทำแล้วหัวทิ่มถึงดินเนี้ยเอาทิ้งเลยนะครับตาไปอยู่หลังบ้านนะโกงกล้องตลอดเลยนะน่ะอยู่ตรงโน้นนะเนี่ยลมมันมาทางหลังคาซะอะมาแล้วครับตาเล่นลมเล่นลมเนี่ยเธอจะอยู่นี่นี่พอลมเที่ยงๆมันจะขึ้นโกงเป้งครับมันจะไม่โยกย้ายสายตะโพกเนี่ยนี่ลมมันยังไม่ใช่ลมวับหมาเนี่ยวิธีใส่หูนี่จะดีพวกว่าวนกมันจะเป็นนี้เองครับเขาเรียกว่านกพิราบเล่นลมไงอีจนตะหลาเข้าหน้าจั่วหาตัวเมียฟักไข่อยู่เข้าหน้าจั่วแล้วเอาลงใช่ไหมตาพอแล้วเนาะครับเนาะได้แล้วพอแล้วเนาะได้แล้วเนาะครับเนาะแค่นี้ก็ได้เห็นแล้วเนาะลมมันไม่ค่อยมีไม่ใช่ลมไม่มีลมมันแรงผิดปกติหรอครับมันไม่ใช่ลมว่าวต้องเย็นกว่านี้อ๋อครับตั้งแต่สี่โมงถึงหกโมงทุ่มแหละในนั้นลมว่าวดีแล้วครับงั้นผมก็อยู่จนถึงหกโมงเช้านั่นเลยครับตาหกโมงเย็นโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านชมคงได้เห็นว่าวนกพิราบตัวผู้ใครโดนใจก็สามารถติดต่อซื้อตาแกได้เลยนะครับผมว่าวตัวนี้นะครับผมนี่ก็ขึ้นสวยมากเลยนะครับผมแต่ว่าลมมันไม่ค่อยยังไม่เหมาะนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แดดเปรี้ยงมากเลยครับเป็นช่วงเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมแมงงกเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมผมขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้นะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ